ที่ผมบอกเมื่อวานนี้เนี่ยประธานวิปรัฐบาลคุณวิสุทธิ์แกประกาศว่าไม่ขอพูดเรื่องการเมืองเมื่อวานที่คุณวิสุทธิ์นะน้องวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปของฝ่ายรัฐบาลเมื่อวานนี้มีการพูดแล้วก็ตอบคำถามคือสภาเมื่อวานนอกจากประเด็นเรื่องกฎหมายกรณีร่างสุราก้าวหน้าหรือสุราชุมชนหรือสุรารวมไทยก็ตามทีวาระเมื่อวานมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีของการที่ได้แสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกไหมในเวลาต่อมาฟังจากคุณวิสุทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาวันนี้ขอไม่พูดเรื่องการเมืองข่าวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูตรงนี้สักนิดนึงนี่คือหาแทบไม่เจอเลยไหนมีเสียงไหมอาเมย์ชนเศร้าเสียใจทั้งประเทศทุกคนทุกใจไปหมดจะพูดเรื่องการเมืองทำไมนะใครจะคิดไอ้เรื่องจะยุบพรรคยุบรัฐบาลอะไรเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องนี้เรื่องวันนี้ทุกคนทุกใจไม่เห็นว่าทุกคนแต่งชุดดำยื่นยัตติด่วนต่อสภาทุกพรรคเห็นร่วมกันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองครับในอาทิตย์นี้มันเป็นเรื่องที่ทำใจไม่ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องพรรคการเมืองนะครับคิดถึงจิตใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันหนักหนาสาหัสเกินที่จะมาพูดถึงเรื่องการเมืองในเวลานี้นะครับขอบคุณครับนี่ฮะท่านผู้ชม